สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการคนราวัยค่ะ Hello everyone welcome back to คนราวัย with me and พี่หงและแน่นอนนะคะว่าวันนี้หงกับโจ้นะคะก็มายืนอยู่ที่ราวัยปาล์มบีชรีสอร์ทนะคะกับโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและก็ผู้ที่สัมผัสอาหารโดยตรงเลยค่ะและแน่นอนนะคะว่าวันนี้มากับเรา2คนนะคะเดี๋ยวเราจะไปตามติดนะคะหัวข้อการสัมมนาในวันนี้ว่ามีหัวข้อไหนที่มันสำคัญกับประชาชนที่มาอบรมในวันนี้บ้างค่ะ Today we are at Rawai Palm Beach Resort to take you to about the Rawai Municipality to host the training to food entrepreneurFor upgrade the food quality in Rawai area. So let's see together. นะคะหงก็มายืนอยู่กับท่านปลัดปิชาเจนรงค์นะคะปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลราวัยค่ะเราจะมาถามท่านถึงความสำคัญแล้วก็ปัจจัยหลักที่ได้จากการอบรมในครั้งนี้ขึ้นค่ะท่านสำหรับการอบรมในวันนี้นะครับเป็นการอบรมผู้ประกอบการและก็ผู้สัมผัสอาหารสำหรับร้านอาหารนะฮะซึ่งเทศบาลตำบลราวัยนะครับมีนโยบายที่จะสร้างชื่อเสียงสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่เข้ามารับประทานอาหารในตำบลราวัยนะฮะโดยเฉพาะเรามีพระราชบัญญัติสาธารณสุขนะครับซึ่งเป็นกฎหมายหลักในการดูแลพี่น้องประชาชนผู้บริโภคทั้งหลายนะครับจึงมีความจำเป็นที่จะต้องอบรมผู้สัมผัสอาหารซึ่งเป็นผู้ที่ปรุงแล้วก็ลงมือเสิร์ฟให้กับลูกค้าทั่วไปเนี่ยนะครับจะต้องเน้นถึงความสะอาดการถูกสุขลักษณะอนามัยนะครับเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทุกท่านเพื่อเป็นการเตรียมการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะกลับมาสู่ภาวะปกตินะครับก็ขอฝากนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับทั้งชาวภูเก็ตชาวต่างจังหวัดนะครับทั่วประเทศรวมทั้งชาวต่างประเทศด้วยนะครับเราจะสร้างความเชื่อมั่นนะครับในด้านอาหารให้กับพวกท่านก็ขอเชิญทุกท่านมาเที่ยวที่ตำบลราวัยและก็จังหวัดภูเก็ตด้วยนะครับขอเรียนเชิญครับผมThis is Time Out. You can watch Kon Rawai on Rawai Municipality Facebook fan page, Phuket Time Newspaper Facebook fan page, and Rawai Cable TV. And see you again next time on Kon Rawai.